เอาล่ะทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาสร้างไอรอนโกเลมใต้น้ำนะฮะก็จะมาดูว่ามันจะสร้างได้หรือไม่นะฮะมันจะมีอะไรแบบปิดกั้นไหมนะเหมือนวิทเทอร์อะไรเงี้ยเหมือนวิทเทอร์สโนว์แมนต้องเสริมครับไม่ได้อยู่แล้วนะมันเป็นหิมะไงมันเจอน้ำมันก็ละลายแล้วเว้ยมันก็ตายแล้วใช่ไหมโอเควันนี้ผมจะมาลองกับไอรอนโกเลมนะครับว่าจะได้หรือไม่นะฮะโอเคก็ต้องเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพวกไอ้นี่ทุกคนอุ้ยผมปรับเป็น48เลยวะเยอะมากเยอะมากเอาสัก16พอนะฮะแหลกๆนิดนึงนะฮะโอเคโอเคผมจะต้องสร้างใต้น้ำนะครับไม่ใช่น้ำนี้นะผมจะสร้างใต้ทะเลครับต้องใต้ทะเลนั้นแต่จริงถามว่าพวกแม่น้ำพวกนี้ได้ไหมก็ได้แต่ผมชอบสร้างใต้ทะเลไงทุกคนนึกออกไหมมันกว้างอ่ะพื้นที่มันเยอะอ่ะอันนี้มันแบบมันเล็กอ่ะทุกคนมันเล็กแล้วแบบความลึกมันไม่ได้เว้ยมันต้องลึกแบบท่วมหัวทุกคนอันนี้มันท่วมหัวนะเว้ยแต่แบบมันยังเล็กอยู่นะฮะโอเคต้องเป็นทะเลอันนี้ยังไม่ผ่านยังไม่เท่าไหร่ทุกคนก็ต้องบินหาเรื่อยๆนะจนกว่าจะเจอทะเลนะไม่เจอว่ะเฮ้ยโอเคผมว่าออกนี่ไปน่าจะใช่เอ้าไม่ใช่เหรออ๋อเหมือนจะเจอแต่ป่ายาวๆเลยนะฮะตอนนี้ทะเลผมจะเจอเมื่อไหร่วันนี้โอ้หมู่บ้านว่ะทุกคนหมู่บ้านผมต้องการเจอทะเลเว้ยต้องบินหาทะเลอีกแม่งนะโอเคผมว่าผมคิดว่า50-50ว่ะสำหรับไอรอนโกเลมนะครับมันก็น่าจะคล้ายๆกับวิทเทอร์อ่ะวิทเทอร์เราวางแบบวางสดๆไม่ได้อ่ะมันต้องแบบมีอะไรมาปิดกั้นนะทุกคนนึกออกไหมมีอะไรมากั้นน้ำอ่ะคือถ้าไม่มีมันก็ไม่ได้ไม่เจอทะเลจริงเหรอวะมันต้องเจอแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้บินไปที่ไหนก็เจอแต่ป่าโอ้ช่างแม่งเหอะไม่ต้องทะเลก็ได้วะนี่แม่น้ำตรงนี้ก็ได้ทุกคนจบเอาตรงนี้แหละไม่ต้องทะเลหรอกเกียจหาแล้วนะฮะเคไอตรงเนี้ยมันก็ลึกใช้ได้เลยนะโอเคแต่น้ำมันจะไม่ใสมันจะขุ่นไงโอเคครับมาไม่พูดเยอะมาสร้างเลยนะครับก็จะมีบล็อกไอรอนใช่ไหมแล้วก็หัวฟักทองนะฮะหัวฟักทองนะที่ใส่ผมหาไม่เจอก็พิมพ์แม่งเลยฮะโอเคแล้วมันจะลองดูนะครับว่ามันจะได้ไหมนะนี่นะฮะได้ไหมไม่ได้ฮะคุณผู้ชมไม่ได้นะฮะถ้าสร้างใต้น้ำแล้วถ้าเป็นบนบกอะบนบกไงก็ได้ไปปึ๊บโอเคบนบกจะได้นะถ้าเป็นใต้น้ำไม่ได้ก็จะหลักการก็จะเหมือนวิทเทอร์เลยนะฮะแล้วถ้าสมมติเราอยากสร้างได้ทำไงอ่ะเอาน้ำออกไปดิเอาสปองมาเลยฮะเอาไม่ใช่เวทต้องเป็นไอ้นี่เท่านั้นต้องเป็นสปองให้มันมีพื้นที่อะไรของมันอ่ะไม่ได้ว่ะมันต้องแบบมันต้องอุดเลยเว้ยมันต้องอุดเลยไม่ได้โอเคผมจะลองอีกครั้งนึงก็เหมือนวิทเทอร์ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรหวือหวาเหมือนวิทเทอร์แหละนี่ฮะสร้างมาเลยปุ๊บๆคือห้องเนี้ยคือแบบคือมันต้องไม่มีน้ำเลยทุกคนถ้ามันมีน้ำมันจะเฟลแบบเมื่อกี้นะครับนะปุ๊บแต่พวกประตูวิติไม่ต้องมาสืบหรอกไอประตูวิติเนเธอร์ดีเอทอย่างเงี้ยน้ำก็ทำไม่ได้แม่งคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรทำได้ไม่มีอะไรเอาชนะมันได้แม้แต่เบนล็อกก็ตามเบนล็อกก็ไม่รอดฮะโดนดีเอ็นเข้าไปก็เรียบร้อยเหมือนกันแม่งหัวจันเลยวะโอเคผมคิดว่ามันนี่แหละเอาสปองมาเลยสปองให้มันโอเคผมคิดว่ามันน่าจะได้แหละความสูงได้แล้วนะฮะวางไปเลยปึ๊บได้แล้วฮะที่เหลือแล้วก็นี่เลยนี่ฮะก็คือสร้างใต้น้ำได้ถ้าเรามีอะไรมาปิดกั้นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้นะฮะโอเคประมาณนี้ทุกคนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ